นับสนุนโดย Grand Sport สถานีวิทยุครอบครัวข่าวร่วมกับบริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ106 Showtime แจกตั๋วชมภาพยนตร์ให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าชมภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นโดยภายในงานยังมีกิจกรรมให้ผู้ฟังได้ร่วมสนุกและรับของรางวัลต่างๆมากมายโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาณโรงภาพยนตร์เอสพนาซินีเพล็กซ์รัชดาเมืองไทยมาราธอน2019ประเดิมสนามแรกที่กรุงเทพมหานครกับงานเมืองไทยมาราธอน2019 Smile at Bangkok ภายในงานมีนักวิ่งมาร่วมกิจกรรมมากกว่า 10,000 คนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยออกกำลังกายและส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจรสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สพท.หรือเอ็ดด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศในการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019เวทีเฟ้นหาสุดยอดอัจฉริยะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เลือดใหม่และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันในระดับอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทั้งยังมีโอกาสไปร่วมการแข่งขันระดับโลกอีกด้วยกลับมาสู่168ชั่วโมงนะคะช่วงนี้คือ Star Network ค่ะเราจะปิดท้ายรายการคืนนี้ให้พวกคุณไปโรดโชว์กับภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นเข้าไปกันหลายที่เลยครับวันนี้ไปโรดโชว์ที่เอาไปกับพวกเขากันครับสัปดาห์นี้นะคะเจ๊ต้องบอกเลยว่าเจ๊ยังคงอินกับภาพยนตร์เรื่องนี้จ้ากับภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นนั่นเองเจ๊บอกเลยนะคะว่าเจ๊ดูเรื่องนี้แล้วชอบมากๆค่ะทั้งเนื้อเรื่อง CG รวมไปถึงการสอดแทรกมุกตลกที่ทำออกมาได้แบบเข้ากันค่ะและช่วงนี้นะคะทีมนักแสดงเขาก็ออกทัวร์ต่างจังหวัดทั่วประเทศกันเลยล่ะค่ะเรียกว่าขึ้นเหนือล่องใต้กันแบบสุดๆแถมงานนี้นะคะยังไปเยี่ยมที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ประเทศลาวกันด้วยนะนี่บอกเลยค่ะว่าแฟนๆนะคะมาให้กำลังใจกันเยอะมากๆโอ้โหครับก็พี่น้องชาวลาวก็มาให้กำลังใจนักแสดงขุนแผนฟ้าฟื้นเยอะมากครับเยอะค่ะค่ะวันนี้เราก็เดินทางกันมาอย่างเหนื่อยๆนะคะก็วันนี้ได้เห็นคนลาวมารอดูเราแล้วเรารู้สึกชื่นใจแล้วค่ะครับส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าปืนก็รีบๆกันเลยนะคะทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเจ๊ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้เนื้อเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีจ้าเพราะเนื้อเรื่องนะคะนอกจากจะสนุกสนานแล้วยังถือเป็นภาพยนตร์ที่คลายเครียดได้ดีอีกด้วยอ้าวอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ไปดูกันนะจ๊ะอุดหนุนหนังไทยกันจ้าปิดท้ายสตาร์เน็ตวางสัปดาห์นี้นะคะด้วยร็อกเกอร์ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นค่ะอย่างคุณมายาบินั่นเองและวันนี้นะคะรายการ168ชั่วโมงของเราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับเขาแบบเอ็กซ์คลูซีฟอีกด้วยเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะเจ๊แอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าเขาพร้อมมาระเบิดความมันในประเทศไทยกันแล้วจ้า 170% ですかねでもまああのもうアメリカツアー、北米そしてメキシコカナダ、ツアー回ったのである程度もう形は見えてるというかはいたくさん来てますで もちろんあのタイ料理、パッタイとかあチキンサーテチキンソーテとか、ココナッツカリーとかたくさん好きなものがあるんですけど、まあでもね、やっぱ何よりも smiles、みんなの本当に everyone smiles、その even 道の上、道を歩いてても、人に会ってもみんなすごく really kind and warm、優しくて親切で、そのホスピタリティとパーソナリティ、国民性が僕はこの国に来ていつも素晴らしいなと I'm always impressed すごいなって、思いますはい、yeah, Miyabi is coming back to Thailand、タイに帰ってきます November 11月、23ですね、はい、23rd、ジャン・ワタナホ、本当に毎回 every time この国で、演奏できること、嬉しく思いますしみんなと本当に特別な、ショーにしたいと思ってます、
まあ、これから、ヨーロッパツアーもあるんですけど、ここタイで、まあ、アジアツアーの多分 I think it's gonna be the final show on the Asian tour、アジアツアーのファイナルを、一緒に締めくくりたいなと思います。 We're gonna、let you experience the new guitar music、 新しいギターミュージックを、みんなに経験してもらえると思います。ぜひ get your tickets and come to work with us、ぜひ来てほしいなと思います。みやびでした。カップンカทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูขุนแผนฟ้าฟื้นไปชมได้แล้วอย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนนะคะเพื่อเข้างาน0110 Thailand Tech Land กับซีด้วยนะคะเพราะว่าเป็นงานอันนี้ก็น่าสนใจตั้งใจรูปความลับวันที่5และวันที่6นะครับซึ่งเป็นวันธรรมดาต้องล็อกตลาดรอยัลพารากอนฮอลล์นะครับสยามพารากอนไปดูให้ได้งานนี้นี่ไปแล้วเนี่ยในความรู้สึกของผมก็จะล้ำมากใช่แล้วเหมือนคนอนาคตไหมทุกคนได้ดูเพราะฉะนั้นต้องไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะต้องมีการลงทะเบียนเข้างานนี้นึงครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและคุณศิราผู้ชมไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ0110 Thailand Tech Land 2019 5-6 พฤศจิกายน Royal Paragon Hall นะคะอยากให้ประสบความสำเร็จในมิติทางความคิดของคนเดินด้วยค่ะซีเราฟังทุกคนอยู่และรอใจทุกคนอยู่นะคะมาให้ได้นะคะ